ข่าวร้ายออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรความว่าคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รายงานเพิ่มเติมว่าคณะแพทย์ได้ตรวจพบการเต้นผิดจังหวะของพระหฤทัยขึ้นมาใหม่อีกแบบหนึ่งแต่เป็นเพียงชั่วคราวและทรงหายได้เองคณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลให้ทรงลดพระราชกิจลงสักระยะหนึ่งจนกว่าพระอาการทางพระหฤทัยจะคงที่ตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อให้คณะแพทย์ถวายการรักษาภาวะพระหฤทัยเต้นเร็วผิดปกติด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหฤทัยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเมื่อวันอังคารที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2565และเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกายต่อณวังสปทุมในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงพระเจริญมาเลยค่ะมารีคริสต์มาสค่ะเลยค่ะข่าวดีเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฉบับที่2ตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากการถวายการตรวจคัดกรองตามวาระปกติเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากถวายการรักษาด้วยพระโอสถพระอาการโดยรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นปกติผลการตรวจแอนติเจนเทสคิด ATK เป็นลบคณะแพทย์จึงลงความเห็นว่าทั้งสองพระองค์ทรงหายจากการติดเชื้อแล้วและทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ตามปกติขอบคุณที่รับชมช่องไทยแลนด์ในวันนี้